Last Sunday we began a new series of studies through the book of 1 John.ครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้เริ่มนะครับที่จะศึกษาในหนังสือเกี่ยวกับ1ยอห์น And we're calling this study Genuine Christianity แล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับชุดของคำเทศนานี้ว่านะครับคริสเตียนแท้ And as I shared with you last week genuine Christianity is not so much about following certain rituals but it is mostly about followingin the footsteps of our Lord Jesus and learning to become more like him every day. ครับตามที่ผมได้แบ่งปันกับทุกคนไปในอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าการเป็นคริสเตียนแท้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเข้าร่วมพิธีกรรมเป็นบางพิธีกรรมหรือเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยเดินตามรอยของพระเยซูแล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นให้เหมือนพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นทุกวัน Genuine Christianity has its starting placewith learning about and accepting what Jesus did on the cross for us. ครับการเป็นคริสเตียนแท้นะครับก็คือมีจุดเริ่มต้นจากการที่เราเรียนรู้นะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทําเพื่อเรานะครับบนไม้กางเขน Jesus paid the penalty of sin on the cross as our own payment for the wages of sin. พระเยซูได้ทรงไถ่โทษหรือไถ่ชำระความบาปนะครับแทนความบาปของพวกเราทุกคนแล้วนะครับบนไม้กางเขน Authentic Christianity is about surrendering our life to Jesus as Lord and Master of our life การเป็นคริสเตียนแท้นะครับหรือว่าเป็นผู้ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเราก็คือต้องยอมจำนนชีวิตของเราเนี่ยให้พระองค์เนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็เป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเรา Recognizing that Jesus bought our lives out of the slavery of sin by his own blood on the cross แล้วก็ยอมรับว่าพระองค์พระเยซูเนี่ยนะครับได้ทรงไถ่นะครับความบาปของเรานะครับในสิ่งที่พระองค์ทําโดยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนแล้ว We are no longer the owner or the master or the lordof our own life เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตนะครับของพวกเราอีกต่อไป but we have been bought with the price of the blood of our Lord Jesus พวกเราถูกซื้อนะครับด้วยราคานะครับซึ่งเป็นราคาที่แลกมาด้วยพระโลหิตของพระเยซูของเรา and we can no longer live our lives the way that our sinful hearts want to live เราไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตนะครับของเราในรูปแบบที่หัวใจที่เต็มไปด้วยความบาปของเราต้องการดําเนินชีวิตต่อไปได้แล้ว But we must live our lives to please the God who in his humanity died on the cross for us แต่เราจะต้องนะครับใช้ชีวิตของเราเพื่อพระเจ้านะครับซึ่งพระองค์เนี่ยในรูปของมนุษย์แล้วก็ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา Amen Amen มั้ยฮะ Amen มั้ยครับLast week we looked at the truths about Jesus from the first four verses of the book of 1 John. ก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้ศึกษาข้อความจริงเกี่ยวกับพระเยซูนะครับใน4ข้อแรกนะครับ4ข้อพระวจนะแรกนะครับในหนังสือ1ยอห์น Today we want to look at the subject of how do we walk in the light. วันนี้นะครับเราจะมาศึกษานะครับในหัวข้อที่ว่าเราจะเดินในความสว่างได้อย่างไร And we'll look at the verses 5 to 10 of the first chapter of the book of 1 John แล้วเราก็จะมาดูในข้อที่5ถึงข้อ10นะครับในหนังสือ1ยอห์นบทที่1 Then in 2 weeks on May the 19th Brother Doug will share with us how to walk in the light part 2ในอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับในวันที่19นะครับมิสเตอร์ดักเนี่ยก็จะมาแบ่งปันต่อนะครับในเรื่องของการที่จะเดินในความสว่างได้อย่างไรนะเป็นภาค2 But today we want to look at how to walk in the light part 1 from verses 5 to 10ครับแต่ในวันนี้นะครับภาคแรกเนี่ยนะครับว่าเราจะเดินในความสว่างได้อย่างไรเนี่ยนะครับในข้อที่5ถึงข้อที่10 We could have those verses on the screenOur English readers, if you would read with me, okay? Let's begin in verse 5. 1, 2, 3. This is the message we have heard from him and announced to you,
that God is light, and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and righteous, so that he will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. ครับในข้อพระคัมภีร์ภาษาไทยนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ5ถึงข้อ10นะครับเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมกันนะครับ1 2 3นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเยินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย These verses are filled with great truths about our Lord God whom we worship ครับก็ข้อพระวจนะเหล่านี้นะครับเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงที่ข้อความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับของพระเจ้าของเราที่เรานมัสการ We could spend hours and hoursexplaining and elaborating on these truths. เราอาจจะใช้เวลาไปหลาย10ชั่วโมงเลยนะครับในการที่จะพยายามอธิบายแต่ละข้อแต่ละคําในการความหมายของแต่ละอย่าง But you would fall asleep. แต่ว่าทุกคนก็จะหลับแน่นอนนะฮะ So this morning we're just going to identify and explain the meaning of three truths that come from these verses.ครับแต่เช้าวันนี้นะครับผมจะพยายามอธิบายความหมายนะครับของ3ข้อความจริงที่ได้จากข้อพระวจนะที่เราได้อ่านไป The first truth is this ข้อความจริงข้อแรก God is light and in him there is no darkness at all พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลย You've heard me say many times thatOne of the most helpful resources that I have in my library is a book called Zondervan's Expository Dictionary of Bible Words. ครับทุกคนนะครับได้ยินผมกล่าวหลากหลายครั้งนะครับว่าแหล่งข้อมูลสำคัญที่ผมใช้ในการศึกษาความหมายของพระคัมภีร์เนี่ยนะครับมาจาก Dictionary เล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Zondervan's Expository Dictionary of Bible Words. นะครับ Another extremely valuable resourceThat I have in my library is the Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words. ครับและdictionary อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมใช้เป็นแหล่งในการศึกษาหาข้อมูลที่อยู่ในห้องสมุดของผมเนี่ยนะครับมีชื่อว่า Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words. These resources help us understand the meaning of these words that were originally written and intended to be understood.In that way, ครับสิ่งที่ได้จาก dictionary เหล่านี้นะครับทำให้เราเข้าใจความหมายนะครับของถ้อยคำที่เป็นความหมายดั้งเดิมนะครับเมื่อครั้งที่ถ้อยคำนี้ถูกเขียน Let me share with you what I found. ให้ผมได้แบ่งปันกับทุกคนนะครับในสิ่งที่ผมค้นพบ In the New Testament, the word light conveys two images. ในข้อพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับคำว่าความสว่างเนี่ยนะสามารถสื่อสารออกมาได้สองภาพOne image that light conveys is the image of holiness or purity. ภาพแรกนะครับถ้าเราพูดถึงความสว่างเนี่ยนะครับมันจะสื่อถึงความบริสุทธิ์นะครับ
This image is a reference to moral purity and goodness. แล้วก็จะสื่อถึงนะครับความบริสุทธิ์ในแง่ของความดี The second image that the word light conveys is the idea of illumination. ครับก็คือเป็นภาพที่สองนะครับภาพที่สองที่คำว่าความสว่างเนี่ยสื่อถึงเนี่ยนะครับเป็นหลักคิดในเรื่องของการส่องแสงสว่าง Meaning that the light allows us to be able to perceive and see with our own eyes the objects and things that are around us. ความหมายก็คือว่าแสงสว่างเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับสิ่งวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ For example, when we go into a dark room at night, what is the first thing that we do? ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราไปที่ห้องมืดๆนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำคืออะไรฮะ What do we do? ทำอะไรฮะ Hello. Turn on the light. ก็คือเปิดไฟนั่นเองนะครับWe turn on the light so that it illumines the room so that we can see the objects that are in that room. ครับเหตุผลที่เราต้องเปิดไฟเพราะว่าไฟเนี่ยจะได้ส่องสว่างนะครับสามารถที่จะทำให้เราเห็นวัตถุต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นได้ Not only does verse 5 mention the word light, but it also mentions the word darkness. ถ้าเราดูในข้อที่5เนี่ยนะครับข้อที่5เนี่ยไม่ได้กล่าวเฉพาะเรื่องความสว่างเท่านั้นข้อที่5เนี่ยยังกล่าวถึงเรื่องความมืดด้วย Verse 5 says this is the message we have heard from him and announced to you that God is light and in him there is no darkness at all ครับข้อที่5กล่าวไว้ว่าเป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลย The word darkness is a powerful image used in the New Testament. ก็คือคำว่าความมืดเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างทรงพลังนะถูกใช้ในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่ Darkness as it is related to illumination is the absence of light. ครับเวลาเราพูดถึงความมืดเนี่ยนะครับในรูปที่มันเกี่ยวข้องกับการส่องสว่างเนี่ยมันมีความหมายว่ามันเป็นการขาดหายไปของความสว่าง And it also conveys a very powerful moral image that describes sinful acts and a sinful lifestyle. แล้วก็มันยังเป็นสื่อนะครับถึงเรื่องของทางศีลธรรมด้วยนะครับในแง่ของเป็นการกระทำผิดบาปนะครับหรือว่าการดำเนินชีวิตด้วยวิถีของความบาป The Apostle Paul wrote both in Romans and in Ephesians that genuine followers of Jesus are to put away the deeds of darkness ครับอาจารย์เปาโลนะครับก็เขียนไว้ทั้งในโรมนะครับแล้วก็เอเฟซัสนะครับว่าสาวกผู้ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องละทิ้งนะครับการกระทําที่เป็นความผิดบาป The Apostle Paul also wrote in 1 Thessalonians that we do not belong to the night or to the darknessครับแล้วก็อาจารย์เปาโลก็ยังได้เขียนใน1เทสะโลนิกานะครับว่าเราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด Again let me read verse 5 it says this is the message we have heard from him and announced to you that God is light and in him there is no darkness at all ครับก็ให้ผมได้อ่านนะครับข้อพระคัมภีร์ให้ทุกคนฟังอีกครั้งนึงนะครับนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลย There is only one hope for those who are in the grip of darkness ครับมันมีแค่ความหวังเพียงหนึ่งเดียวนะครับสำหรับคนที่ตกอยู่ในการยึดเกาะของความบาป And that is the light provided for us in Jesus Christ.ครับนั่นก็คือแสงสว่างนะครับที่มอบให้กับเรานะครับผ่านทางพระเยซูคริสต์ God can release us from the grip of darkness so that so easily trips us up but we must first belong to him ครับพระเจ้าเนี่ยนะครับสามารถปลดปล่อยเรานะครับจากการยึดเกาะของความมืดหรือว่าความบาปเนี่ยนะครับที่มันอาจจะทําให้เราสะดุดนะครับแต่ว่าสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องเป็นของพระองค์ And then we must learn to let him be Lord
of our lives and choose to walk in the light of God's word ครับแล้วก็นะครับเราจะต้องยอมให้พระองค์เนี่ยนะครับเป็นจอมเจ้านายนะครับในชีวิตของเราแล้วก็เลือกเดินในความสว่างผ่านทางพระวจนะของพระองค์ Reminded of Hebrews 12 verse 2 that says let us fix our eyes on Jesus the author and perfecter of our faithครับสิ่งที่ย้ำเตือนเราในข้อนี้ก็คือฮีบรูบทที่12ข้อ2นะครับโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ You see my dear brothers and sisters in Christ if you have trusted in Jesus as your savior and surrendered to his lordship in your life you are no longer the owner and the boss of your lifeครับก็เห็นไหมครับพี่น้องผู้เชื่อในพระคริสต์ทุกท่านนะครับถ้าเรามีความเชื่อในพระเยซูนะครับแล้วก็ยอมรับพระองค์เนี่ยนะครับว่าให้เป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหรือว่าไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราอีกต่อไป Jesus has bought you with his blood พระเยซูทรงซื้อนะครับคุณแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์ And according to God's word you are not allowed to walkin darkness anymore แล้วก็ตามที่เราได้อ่านพระวจนะของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ไม่อนุญาตให้พวกเราเนี่ยนะครับในการที่จะเดินอยู่ในความมืดอีกต่อไป God can release us from sin's power and illumine us so that John 8 verse 12 is true in our lives ครับพระเจ้าสามารถปลดปล่อยเราจากพลังอำนาจของความมืดนะครับแล้วก็ส่องสว่างให้เรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขียนไว้ในยอห์นบทที่8นะครับข้อที่2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จริงมาก Listen to what Jesus said in John 8 verse 12 it reads this way Then Jesus again spoke to them saying I am the light of the world the one who follows me will not walk in darkness but will have the light of lifeครับเรามาฟังในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในยอห์นบทที่8ข้อที่12นะครับพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะได้ไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต Think about that ครับให้คิดใคร่ควรนะครับถึงข้อพระคัมภีร์นี้ Let me read it one more time John 8:12 Then Jesus again spoke to them saying I am the light of the world. The one who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. ครับเราจะมาอ่านข้อพระวจนะธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับในยอห์นบทที่8ข้อที่12นะครับพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต Jesus also said in John 5Verse 24, truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but is passed out of death and darkness into life and the light. ครับและพระเยซูยังทรงตรัสนะครับไปด้วยนะครับในยอห์นบทที่5ข้อที่24เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ผ่านพ้นความตายความมืดไปสู่ชีวิตและแสงสว่างแล้ว That is P. Michael's amplified version ครับในวงเล็บนะครับเป็นส่วนที่พี่ไมเคิลนะครับได้ขยายความขึ้นมา The first truth that John mentions to us in verse 5is that God is light and in him there is no darkness at all ครับในข้อความจริงข้อแรกนะครับใน1ยอห์นบทที่1ข้อที่5ได้บอกกับเรานะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลย The second truth that we want to look at this morning is found in verse 7 and it reads this way If we walk in the light as God himself is in the light then we have fellowship
with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. ในข้อความจริงข้อที่2นะครับซึ่งเราจะศึกษาในวันนี้ก็คืออยู่ในข้อ7นะครับแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น As I shared with you last week, it matters what you believe about God. ตามที่ผมได้แบ่งปันให้กับทุกคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า And it matters how you live your life. ครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่เราจะใช้ชีวิตของเรายังไง Verse 7 here in 1 John 1 says,That if we walk in the light, as God Himself is in the light, then two benefits come from living that kind of lifestyle. ในข้อที่7นะครับบอกเราว่าถ้าเราเดินในความสว่างนะครับและพระองค์ก็อยู่ในความสว่างเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดผลดีนะครับ2ประการในชีวิตของเรา Because it does matter how you live.เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่เราจะใช้ชีวิตยังไง If you walk in the light as God is in the light, the first benefit you receive is that you are in fellowship with God and in fellowship with your brothers and sisters in Christ. ครับถ้าเราเดินในความสว่างนะครับและพระเจ้าของเราก็อยู่ในความสว่างครับผลดีข้อแรกที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือเราจะได้มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับแล้วก็มีสามัคคีธรรมกับพี่น้องนะครับที่เชื่อในพระคริสต์ทุกคน When we are walking in the light we do not have to deal with a guilty conscience ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างนะครับเราจะไม่ต้องเผชิญนะครับกับความรู้สึกสำนึกผิด Because we're walking in fellowship with God and with his people and he gives us peace เพราะว่าเราเดินนะครับในลักษณะที่เป็นการสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับกับประชากรของพระองค์และพระองค์ก็จะประทานเขาเรียกว่าความสงบสุขนะครับให้กับเรา There's a second benefit for walking in the light as he is in the light and that is found in the last part of verse 7 that says and the blood of Jesus cleanses us from all sin ครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับในสิ่งที่ข้อที่7เนี่ยนะครับหลังจากที่เราเดินในความสว่างและพระองค์ก็อยู่ในความสว่างนะครับข้อ7ก็บอกเราว่าและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากความบาปทั้งสิ้น What does it really mean to walk in the light ครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับในการเดินในความสว่าง The Bible often compares the life of an authentic follower of Jesus as a walk พระคัมภีร์เนี่ยนะครับมักจะเปรียบเทียบนะครับชีวิตของสาวกผู้ติดตามของพระเยซูอย่างแท้จริงเนี่ยเหมือนกับการเดินนะ Adam and Eve were said to have walked with God in the garden ก็ตามพระคัมภีร์นะครับกล่าวไว้ว่านะทั้งอาดัมและเอวาเนี่ยนะครับมันเดินกับพระเจ้าในสวนเอเดน The Bible says in Genesis 5 that this man named Enoch walked with Godแล้วก็ในพระคัมภีร์นะครับปฐมกาลบทที่5เนี่ยนะครับยังกล่าวไว้ว่านะชายคนหนึ่งที่ชื่อเอโนกนะฮะดำเนินหรือเดินกับพระเจ้า Genesis 6 verse 9 says that this man named Noah faithfully walked with God ครับแล้วก็ในปฐมกาลบทที่6ข้อที่9นะครับก็มีชายที่ชื่อโนอาห์นะครับเขาก็ดำเนินกับพระเจ้าเช่นเดียวกันMicah 6:8 gives us a glimpse into God's desire for each of us. ก็ในถ้าเราดูในมีคานะครับได้บอกภาพคร่าวๆนะครับให้เราเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาอะไรจากพวกเราทุกคน Very important verse. I memorized it some 40 years ago. That helps us understand a little of God's desires for each of us. ครับมันเป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญมากนะครับเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยผมก็ท่องจำข้อพระคัมภีร์นี้แหละนะครับมันเหมือนให้เราเห็นภาพคร่าวๆว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเรา Listen to the words of Micah 6 verse 8 He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you but to do justice to love kindness and to walk humblywith your God.
ครับเราลองมาฟังในมีคาบทที่6ข้อที่8นะครับบอกเราไว้ว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระยาเวทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ We are to walk humbly with our God ครับเราเนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตนะครับไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ The Christian life is described here in 1 John 1:7 as walking in the light ครับก็คือในชีวิตของคริสเตียนของเรานะครับตามที่ถูกเขียนไว้ใน1ยอห์นนะครับข้อที่7นี่ก็คือการเดินนะครับในความสว่าง Walking implies action that is continuous ก็คือการเดินเนี่ยนะครับมันสื่อถึงการกระทําที่มีความต่อเนื่อง It doesn't say taking one step in the right direction มันไม่ได้กล่าวไว้ว่านะครับให้ก้าวไปแค่ก้าวเดียวนะครับในแนวทางที่ถูกต้อง It doesn't say taking two steps in the right direction แล้วก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าให้เดินไปประมาณ2ก้าวนะครับในเส้นทางที่ถูกต้อง And it doesn't say three steps in the right direction ก็ไม่ได้กล่าวถึงว่า3ก้าวเช่นเดียวกัน No it is a continuous walk in the right direction ครับไม่เลยนะครับแต่สิ่งที่บอกก็คือว่ามันสื่อถึงว่าเราจะต้องเดินอย่างต่อเนื่องนะครับในเส้นทางที่ถูกต้องWhich leads us down the path of understanding and answering the question of how do we know what is the right direction. ครับแล้วก็ทางนั้นเนี่ยนะครับก็จะนำเราไปสู่ความเข้าใจนะครับแล้วก็รู้นะครับในการตอบคำถามว่าอะไรคือแนวทางที่ถูกต้อง How do we know if we are walking in the light? เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราเดินนะครับอยู่ในความสว่าง If you're a follower of Jesus.And have not memorized this verse, I want to encourage you to memorize this verse in Psalm 119:105. ถ้าเราเป็นสาวกผู้ติดตามพระเยซูเนี่ยนะครับและยังไม่ได้ท่องจำข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจทุกคนให้ท่องจำก็คืออยู่ในสดุดีนะครับบทที่119ข้อที่105 We don't know exactly who wrote Psalm 119, but we do know that this personwrote this psalm knowing the value the great value of God's word ครับเราไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าใครเป็นคนเขียนสดุดีบทที่119นะครับแต่เราสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าคนที่เขียนเนี่ยนะครับเขารู้ถึงคุณค่าของการที่เรารู้พระวจนะของพระเจ้า He compared the knowledge that comes from knowing the word of God as a lamp to his feet as he walked เขาได้เปรียบเทียบนะครับคุณค่าว่าถ้าเรารู้จักพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับเหมือนกับเรามีตะเกียงติดอยู่ที่ขาของเราในการให้แสงสว่างเวลาเราเดิน And he compared the knowledge that comes from the word of God as a light that shines แล้วก็สิ่งที่เราได้นะครับจากการรู้พระวจนะของพระเจ้านะครับก็คือแสงสว่างที่ส่องนะครับออกไป Listen to Psalm 119:105 it saysYour word is a lamp unto my feet and a light unto my path. ครับลองมาฟังนะครับสิ่งที่สดุดีบทที่119ข้อที่105เขียนเอาไว้นะครับพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ First truth that John mentions to us in 1 John 1:5 is that God is lightAnd in him there is no darkness at all. ครับข้อความจริงประการแรกนะครับที่ยอห์นบอกกับเรานะครับในหนังสือ1ยอห์นบทที่1ข้อที่5ก็คือพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลย Second truth that we just looked at from verse 7 is that if we walk in the light as God himself is in the light then we have fellowship with one another and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.ครับในข้อความจริงข้อที่2ที่เราได้อ่านแล้วนะครับในข้อ7นะครับบอกกับเราว่าถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีความสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากความบาปทั้งสิ้น The third truth and last truth that we want to look at this morning is found in verse 9ครับข้อความจริงประการที่3แล้วก็เป็นข้อความจริงประการสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือเราจะดูในข้อที่9
If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. ข้อที่9นะครับกล่าวไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น Those of us who desire to have an authentic relationship with God must obey His word and live in the light. ก็ทุกคนนะครับชีวิตของทุกคนเนี่ยนะครับถ้าอยากจะเป็นสาวกผู้ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงนะครับก็จะต้องเชื่อฟังนะครับสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้แล้วก็ใช้ชีวิตในความสว่าง But in order to do this, we have to deal with our own sinful nature and learn what we should do when we mess up and we miss the mark and we sin against God or we sin against our fellow man. ครับแต่ในสิ่งที่เราจะทำสิ่งนี้ได้นะครับเราจะต้องเหมือนกับเผชิญนะครับกับธรรมชาติของความบาปของเรานะครับว่าเรามีการทำผิดพลาดนะครับเราพลาดเป้าหมายของพระเจ้าและเราทำความผิดบาปต่อพระองค์นะครับแล้วก็ทำผิดบาปต่อมนุษย์คนอื่น God did not leave us in the dark with no answer to this question พระองค์ไม่ได้ทรงปล่อยให้เราอยู่ในความมืดนะครับโดยที่ไม่ได้ให้คำตอบสำหรับคำถามที่เราต้องการไว้ So the Apostle Paul wrote this very important verse in 1 John 1:9 แล้วก็ในอัครสาวกเปาโลนะครับได้เขียนนะครับใน1ยอห์นบทที่1ถึง9นะครับ This is another one of my life verses that I memorized some 40 years ago ก็คือเป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญนะครับซึ่งผมได้ท่องจำนะครับเมื่อ40ปีที่แล้ว Because we are going to mess up from time to time and miss the mark that God has set for us so we need to know what to do when we do thatครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับในชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งบางคราวเราก็อาจจะต้องทำผิดพลาดนะครับแล้วก็พลาดไปจากวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะครับแต่ว่าเราจะต้องรู้นะครับว่าเราจะต้องทำยังไงกับสิ่งนั้น The Bible teaches us that the way to deal with sin is to repent and confess ครับแล้วก็พระคัมภีร์นะครับบอกกับเราว่านะครับวิธีการนะครับที่เราจะจัดการนะครับหรือเผชิญหน้ากับความบาปก็คืออะไรครับต้องกลับใจแล้วก็สารภาพบาปWe need to repent and confess as soon as we recognize it. เราจะต้องนะครับกลับใจนะครับแล้วก็สารภาพบาปทันทีที่เรารู้นะครับถึงว่าสิ่งนั้นเป็นความบาป Listen to what King David wrote about this in Psalm 32 verses 3 to 5. ครับเราลองมาฟังนะครับในสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดนะครับกล่าวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับในสดุดีบทที่32ข้อที่3ถึง5 King David wrote these words.When I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was drained away as with the fever heat of summer. I acknowledged my sin to you and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgressions to the Lord. And you forgave the guilt.Of my sin. ครับในสดุดีบทที่32ข้อที่3ถึง5นะครับเมื่อข้าพระองค์ไม่สารภาพบาปร่างกายของข้าพระองค์ก็ทรุดโทรมไปโดยการคร่ำครวญวันยังค่ำพระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหือดแห้งไปอย่างกับถูกความร้อนในหน้าแล้งเสลาข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาเวแล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์เสลา The word confess refers to admitting a sin acknowledging a sin ครับในคําว่าการสารภาพเนี่ยนะครับก็คือการยอมรับนะครับความบาปนะการรับรู้ว่าสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่บาป When we confess our sins to GodWe agree with him that we have broken his law and therefore deserve punishment. ครับเมื่อเราสารภาพนะครับบาปต่อพระเจ้าเนี่ยนะครับมันเป็นการบอกว่าเราเห็นพ้องกับพระองค์เห็นด้วยกับพระองค์ในการที่เราละเมิดกฎเกณฑ์ของพระองค์และเราสมควรได้รับก
การลงโทษ Confession recognizes that we are wrong. We are personally guilty. We did wrong. ครับเราก็ต้องอย่างแรกเลยนะครับเราต้องยอมรับตนเองว่าเราทำผิดครับแล้วเราได้รับสมควรได้รับผิดนะฮะ Confession confronts our denial of sin head on. ก็คือสารภาพการสารภาพก็คือการเผชิญหน้ากับการปฏิเสธของเราเนี่ยนะครับอย่างซึ่งหน้าเลย We are humble enough to say, Lord, I have sinned against you. เรามีความถ่อมใจนะครับที่เราจะกล้าพูดว่าพระบิดานะพระองค์ข้าพระองค์เนี่ยกระทำบาปกระทำผิดบาปต่อพระองค์ Authentic followers of Jesus are to walk in God's light and be willing to let our humble hearts respond in repentance and confession of sin. ครับในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระเยซูอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการสารภาพโทษบาปนะครับเลือกที่จะเดินในความสว่างนะครับแล้วก็ยอมรับความผิดบาปแล้วก็สารภาพ We must be willing to admit our sins to God. เราจะต้องมีความตั้งใจนะครับที่จะยอมรับความผิดบาปของเราต่อพระเจ้า We hurt ourselves and we hamper our relationship with God if we try to hide or deny our sins.ครับเราทำร้ายตัวเองนะครับแล้วเราก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยสะดุดถ้าเรายังมีความพยายามที่จะปฏิเสธความผิดบาปของเรา Listen to Proverbs chapter 28 verse 13 which is another one of my life verses ครับเรามาฟังในสุภาษิตนะครับบทที่28ข้อที่13ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ของชีวิตนะครับของผม Whoever conceals their sins doesNot prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Who ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญแต่ผู้สารภาพและทิ้งมันจะได้ความกรุณา Sometimes we may need to admit that we've wronged a family member. ครับบางครั้งนะครับเราจะต้องกล้าที่จะยอมรับว่าเรากระทำผิดบาปต่อสมาชิกในครอบครัวของเรา We've wrongedco-worker กระทําผิดต่อเพื่อนร่วมงานของเรา or a brother and sister in Christ หรือพี่น้องนะครับในพระคริสต์ Scripture teaches us to confess our sins to other believers and seek forgiveness from those we have hurt in many ways ครับเราจะต้องนะครับสารภาพนะครับความบาปของเรานะครับแล้วก็ขอนะครับการอภัยโทษบาปจากคนที่เราได้ทําผิดบาปต่อเขาJames chapter 5 verse 16 says this, Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. A prayer of a righteous person when it is brought about accomplishes much. ในยากอบนะครับบทที่5ข้อที่16กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล It does not mean that we are to confess every sin that we have to other people. มันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องสารภาพบาปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีต่อผู้คนอื่น But sometimes we do. แต่ว่าเราจะต้องทำนะครับ We have to discern what God wants us to do. เราจะต้องมีความตระหนักนะครับในสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราทำThis morning we've seen that God is light and in him there is no darkness at all. ครับในเช้าวันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วนะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นความสว่างนะครับและความมืดในพระองค์เนี่ยไม่มีเลย As authentic followers of Jesus we are to allow God to get rid of any darkness that is in our hearts and in our lives because we are to be holy as God is holy.ในฐานะที่เราเป็นสาวกผู้ติดตามนะครับพระเยซูอย่างแท้จริงเนี่ยเราควรจะอนุญาตให้พระองค์เนี่ยเข้ามาในจิตใจของเรานะเพื่อทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์นะครับ This morning we have seen that God expects every authentic follower of Jesus to walk in the light of Christ not just take steps in the right direction but to walk with God every dayครับในเช้าวันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้สาวกของพระองค์หรือผู้ติดตามพระเยซูทุกคนเนี่ยนะครับเดินในความสว่างนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการเดินก้าวสองก้าวนะครับแต่เป็นการเดินอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆวันของชีวิต
We've also seen that part of what it means to walk with God is to live a life where we confess our sins and repent of our ways as quickly as we can. ครับเราก็ได้เห็นด้วยว่านะครับในส่วนหนึ่งในการเดินในความสว่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับใจนะครับและก็สารภาพบาปในสิ่งที่เราได้ทำนะครับทันทีที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นคือความบาป When we confess our sins to God, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness.ครับเมื่อเราสารภาพบาปของเรานะครับพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น Maybe God has spoken to your heart about something this morning ครับบางครั้งนะครับพระเจ้าอาจจะตรัสกับหัวใจของทุกคนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างในเช้าวันนี้ Maybe in our response time you want to come to the steps of the stageas an image of bowing your heart in worship to God ในช่วงของการตอบสนองนะครับช่วงเวลาของการตอบสนองนะครับหลายคนอาจจะอยากจะออกมาบริเวณหน้าเวทีนะครับแล้วก็สารภาพนะครับบาปในใจของเราให้กับพระเจ้า silently pray and confess your sins you don't need to say them out loud silently pray to God ครับให้อธิษฐานในใจนะครับไม่จำเป็นจะต้องพูดออกมาเสียงดังก็คือสารภาพบาปต่อพระเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์ And ask for his wisdom how to live in the light แล้วก็ทูลขอนะครับสติปัญญานะครับจากพระองค์ว่าเราจะดำเนินชีวิตในความสว่างได้อย่างไร Amen ไหมครับ Amen ไหมฮะ Let's pray together ครับมาอธิษฐานร่วมกัน Our heavenly Father we thank you that you have given us the word of God to study พระบิดาบนสวรรค์ครับพวกเราทุกคนขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ Thank you for the word of God ขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ That we can study and learn what it means to walk in the light เพื่อที่พวกเราจะได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงความหมายว่าจะเดินในความสว่างได้อย่างไร Help us to walk in the light better ก็ขอให้พระองค์ทรงช่วยให้พวกเราในการดำเนินในความสว่างได้ดียิ่งขึ้นPray this in Jesus' name. เราอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์